เราว่าจะมาดูการดวลของปลายนะมันจะเป็นเพียงฮีโร่เร็วจริงระหว่างสมัยแดงกับสมัยน้ำเงินนะมาฮะลูกจริงภาพสกิลไหนใส่สีน้ำเงินให้เขาบาดเจ็บมานะนี่มาทำไมสนายน้ำเงินแพ้ฮะกองไม่ได้ติดอย่างนี้ทุกคนล้นมาแล้วมีการไล่คิวมีไล่มาหิวนะฮะเอ้าหิวขึ้นป้อมแล้วแค่3ตัวบุกเลยนะสร้างผ่าป้อมนะไฟแดงบุกแล้วฮะมีความไปหนึ่งเฮ้ยฮีโร่2ผมเนี่ยนี่นะผมนะเฮ้ยสมัยตายหมดหมดเลยนะครับเจอฮีโร่สมบัวเมียเข้าไปโอ้ทหารหมดแล้วสีแดงสีแดงเป็นยังเหลือนะครับโลวิสคินหนึ่งตัวนะครับวิสคินนะครับวิ่งเร็วกว่ามาครับวิสคินมาแล้วอะไรยังไงดูดมาไม่เจอตัวให้ดูดมานะวิ่งกลับนะทีนี้ปั่นเผานะครับอ๋อไม่ใช่ปั่นเผาโดนเผามีตัวเผาหนึ่งตัวโดนเผาสองตัวนะไฟเซอร์ถ้าไม่ได้อัพนี่กากนะไฟกากไฟเซอร์จะโหดก็ต่อเมื่ออัพครบนะมันจะโหดทีเดียวฝ่ายสีน้ำเงินนี่ระแวงนะต้องมายืนดูเชิงหน่อยคุยกันเชิงสีแดงพัดติดแดงๆเนี่ยถ้ามันตีเนี่ยตีฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามมันจะเอาเลือดมาเพิ่มให้พวกเดียวกันนะเกิดการประจันบานขึ้นนะค่อยๆกระเถิบมานะถ้าเล่นอย่างเงี้ยถ้าคนที่เล่นนานๆเนี่ยจะบุกสเต็ปนี้นะว่าตีชาเท่ากับจำนวนสไนเปอร์นะไม่ธรรมดาเอาวิคินรับกระสุนนะอะไรยังไงเอารับกระสุนสนายกระเถิบไหมเอามาเช็คกันเขาว่าเถิบไม่เจ้าใส่สีแดงนี่ฉลาดนะครับคอนโซลไม่ให้ยิงวิกินนะให้ยิงตัวเผาเกมนี้น่าจะจบยากเลยทีเดียวเอาสไนเปอร์ยืนเลี้ยงนะสูตรสำเร็จที่โคนสไนเปอร์ยากมากยูแต่กันบ้านแล้วนี่มีโดนด้วยนะสีแดงโหดไม่เบานะฮะต้องพิมพ์ชมก่อนนะThanks.
วนนะครับมาแล้วสองหัวเมียอะไรยังไงคิวแล้วสองหัวเมียทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะครับเมียจะตายละเมียตายโรนินมาครับแล้วเล่นกันโหดมากมวยสีแดงสีแดงน่าจะชนะนะครับคือทรงนะยืนเรียงอย่างเงี้ยมันจะโจมตีได้ดีกว่าแล้วก็โจมตียากกว่าด้วยสีน้ำเงิน